เวลาเจอผู้หญิงใส่กระโปรงแล้วรู้สึกยังไงอ่ะทำไมต้องไปถ่ายอาทิตย์หนึ่งทำกี่ราย 3-4 รายครับ 3-4 รายเลือกเหยื่อยังไงเขาแค่ใส่กระโปรงครับแค่ใส่กระโปรงใช่สืบนครบาลรวบไตเติ้ลถ่ายใต้กระโปรงพบเหยื่อกว่า430รายทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดไตเติ้ลแอบถ่ายใต้กระโปรงภัยสำหรับสาวชอบนุ่งกระโปรงแฝงตัวตามห้างสรรพสินค้าสะพานลอยในพื้นที่กรุงเทพคัดเหยื่อหญิงสาวหุ่นดีและนุ่งกระโปรงก่อนเดินประกบแล้วแอบใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพใต้กระโปรงพร้อมใบหน้าเหยื่อล่าสุดถูกชุดสืบนครบาลและ PCT 5จับกุมตัวได้ในบ้านพักขยายผลในโทรศัพท์ทำให้ชุดจับกุมถึงกับอึ้งพบคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงพร้อมใบหน้าเหยื่อกว่า430รายตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวยอมจำนนต่อหลักฐานพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งขยายผลกู้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยเร็วที่สุดเบื้องต้นรับสารภาพโดยให้การว่าสาเหตุเกิดจากที่ตนเองมีรสนิยมในการเสพหนังโป๊แนวพิสดารเมื่อว่างงานรู้สึกเบื่อจึงอยากหาความท้าทายเริ่มเรียนรู้โดยศึกษาการแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวหรือการแอบถ่ายหญิงสาวเข้าห้องน้ำทางอินเทอร์เน็ตทำมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า5ปีโดยเน้นหาเหยื่อในพื้นที่ห้างดังและตามสะพานลอยคัดเหยื่อที่เป็นหญิงสาวที่สวมกระโปรงและหุ่นดีการก่อเหตุก็จะดูสภาพแวดล้อมในจุดที่มีคนน้อยเช่นร้านเครื่องเขียนร้านค้าในห้างและที่ถนัดที่สุดก็คือบริเวณบันไดเลื่อนซึ่งสามารถก่อเหตุได้ง่ายที่สุดยืนยันไม่กลัวกล้องวงจรปิดเพราะมั่นใจว่าฝีมือเก่งก่อเหตุได้แบบเหยื่อไม่รู้ตัวแน่นอนโดยเข้าใจว่าทำแค่ร้อยรายแต่พอมาดูผลงานจริงๆพบว่า430รายตกใจเหมือนกันขอโทษเหยื่อที่เคยก่อเหตุมาต่อจากนี้ยืนยันจะให้เกียรติและเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นหลังจับกุมตำรวจนำตัวพร้อมของกลางที่ตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข้อหาความผิดของเรานะกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำอนาจารนั้นไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมีอะไรจะสารภาพไหมตอบเลยไปถ่ายอะไรมาถ่ายผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคลิปที่ถ่ายนักเรียนน่ะพวกผมมีข้อมูลหมดแล้วผมแค่อยากให้พูดเองได้อยู่ในมือถือแต่คอมมือถือใช่อย่ายุ่งกับคอมผมแล้วกันมีครับพี่มีครับไม่ซ้ำสักคนเลยครับมีครับพี่ประมาณ800คนครับ800รูปครับนักเรียนนะ800ครับพี่ทั้งหมดกี่รูป873เท่ากับ400กว่าคนมันเยอะเกินร้อยแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมถ่ายแบบประมาณเท่าไหร่เงี้ยมันคิดว่าจะ400เหมือนกันมันก็แค่แบบร้อยกว่าอะไรเงี้ยเลือกเหยื่อยังไงเขาแค่ใส่กระโปรงครับแค่ใส่กระโปรงใช่เวลาเจอผู้หญิงใส่กระโปรงแล้วรู้สึกยังไงอ่ะทำไมต้องไปถ่ายเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบดีกว่าอารมณ์แบบผู้การเคยดูหนังปล้นไหมที่ว่าปล้นไม่เอาเงินปล้นเพื่อที่จะแบบให้รู้ว่าแบบผมปล้นธนาคารนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแบบปล้นแล้วแบบไม่ได้เอาเงินอ่ะผมก็เหมือนกันผมถ่ายเพื่อที่แบบว่าผมแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ต้องการเงินมันเป็นความเข้าใจถูกไหมที่ว่าเข้าใจถูกไหมครับผมเหมือนเป็นการสำเร็จความรู้สึกเราใช่ใช่พอถ่ายได้แล้วเสร็จเป็นยังไงก็เหมือนกับแบบตื่นเต้นดีว่าเราทำได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ต้องการผลลัพธ์ส่วนมากทำเท่าไหร่ที่ไหนอีกแล้วมีที่ไหนอีกมันอาทิตย์หนึ่งทำกี่ราย 3-4 รายครับ 3-4 รายจะทำกลางวันกลางคืนเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาส่วนใหญ่ผมไปวันธรรมดานะวันธรรมดาเพราะเสาร์อาทิตย์มันไม่ค่อยมีคนใส่ชุดแบบกระโปรงอะไรทั้งหมดเก็บไว้ที่ไหนครับภาพเพราะว่ามันเป็นตาบาปกับผู้หญิงถ้ามันหลุดออกไป
อยู่ในโทรศัพท์หมดเลยครับในคอมผมเคยเก็บไว้เหมือนกันแต่ว่าผมลบไปหมดแล้วเตือนภัยผู้หญิงโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่จะไม่ให้โดนคนร้ายมาแอบถ่ายใต้กระโปรงหรือชุดชั้นในทำยังไงก็คงต้องใส่กางเกงผมว่าใส่กางเกงเอาถ้าขึ้นกระไดเลื่อนเนี่ยจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้คนถ่ายใต้กระโปรงก็ใส่กางเกงมาอีกแล้วกางเกงอย่างเดียวเลยครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ผมไม่เกลียดผู้หญิงแบบนี้หลังจากนี้ผมก็จะให้เกียรติเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ล่วงละเมิดด้วยวิธีการแอบถ่ายนี่มันไม่ใช่กระไดเลื่อนเนี่ยมันร้านค้าเนี่ยเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยบางทีผมไปถ่ายบันไดเลื่อนแล้วผมตามเขาไปถ่ายหน้าอีกทีนึงอ๋อแสดงว่าผมบันไดเลื่อนผมมาถ่ายหน้าเขาไม่ทันผมจะรอเขาแบบหยุดนิ่งเอาไม่เข้าใจทำไมถ่ายใต้กระโปรงเสร็จต้องไปถ่ายหน้าเขาอีกเพราะอะไรก็เพื่อจะได้แบบรู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือถ้าจะให้ครบความรู้สึกใช่ใช่ใช่แล้วครบความรู้สึกที่เราบอกปล้นโดยไม่เอาเงินต้องมีหน้าประกอบด้วยว่าใต้กระโปรงอันนี้คือหน้าใครเข้าใจถูกไหมทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิ